ดยธนาคารไทยพาณิชย์กลุ่มบริษัทกรฟงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปอุดรธานีครั้งที่4 7-9ตุลาคมนี้ณอุดรธานีฮอลล์เซนทันพรา่าอุดรธานี กลับมาติดตามกันต่ออย่างที่บอกผู้ชมกันไปนะคะทุกๆครั้งที่มีงานมันนี่เอ็กซ์โปแหม่คนนี่ล้นหลามเหลือเกินเพราะอะไรเพราะว่ามีโปรโมชั่นดีๆที่หาได้ยากในงานอื่นรวมถึงมีสัมมนาที่ทำให้ผู้ชมได้ความรู้ด้วยว่าควรจะอัปเดตการลงทุนยังไงกันบ้างและศิลปินดาราครับขัางนะครั้งนี้เดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดก,กันกับคุณภักนีวิริยะรังสฤษค่ะประธานรองประธานจัดงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวเราจะไปจัดกันที่ อุดรค่ะนะฮะวันเวลานิดนึงอ่ะค่ะก็ในวันที่7-9ถึงตุลาคมนี้นะคะเวลา10โมงถึง2ทุ่มนะคะวันแรกนะคะเปิดให้เข้าชมเวลาเที่ยงเป็นต้นไปสถานที่ก็ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์และศูนย์การค้าเซนทันพาซาอุดรธานีค่ะค่ะเรียกว่าใกล้แล้วนะไม่กี่วันวันนี้วันที่3แล้ว,ะลวนะคะ,คะดังนั้นเตรียมตัวกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมจะได้รู้ว่าไปในงานเราจะได้เจออะไรบ้างเริ่มจากเรื่องของทีมงานก่อนครั้งนี้ค่ะก็ในปีนี้นะคะจัดด้วยแนวคิดนะคะดิจิตอลไลฟ์ดิจิตอลมันนี่นะคะซึ่งตอบโจทย์ไล เราก็จะมีบริการรูปแบบดิจิทัลในเรื่องของการเงินการลงทุนภายในงานด้วยค่ะค่ะโลกปัจจุบันต้องเป็นโลกดิจิตอลนะฮะเป็นแมนลนอนี่มันจะช้าเกินไปะไนะโอนเงินทำธทุรกรรมอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้เราใช้บนสมาร์ทโฟนกันหมดแล้วชีวิตจะได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไปเข้าใจกันในงานด้วยะนะ,ะคะนอกจากนี้ทีมงานแล้วก็ต้องมีบริการอะไรน่าสนใจที่เอามาอัปเดตให้เราได้ตามกันค่ะก็ในครั้งนี้นะคะเราได้มีมากถึง32ธนาคารนะสถาบันการเงินนะคะรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันบริษัทหลักทรัพย์นะมาให้บริการอย่าง เชื่อบ้านนะสินเชื่อรถยนต์นะสินเชื่อธุรกิจนะคใครที่จะขยายกิจการเติบโตก็มีสินเชื่อเพื่อสภาพคล่องนะคะสินเชื่อส่วนบุคคลนะสินเชื่อเพื่อการศึกษาหรือจะเป็นเงินฝากนะเงินลงทุนในหุ้นนะคะกองทุน R M F L T F นะคะหรือว่าจะเป็นทองคำนะอนุพันธ์นะคะแล้วก็ยังสามารถซื้อประกันชีวิตประกันภัยนะคะและย,ยังมีสัมมนา,าดีๆให้ติดตามฟังกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยค่ะค่ะอันนี้แค่เป็นหัูหัวข้อให้ตี่ตามกันเพราะว่าเอเรียดแต่ละสถาบันการเงินที่มาออกวูดเขาก็จะมีเรียดที่แตก ต่างกันไปใช่ค่ะต้อง,ตงไหมคะแล้วต้องบอกว่าทิ้งท้ายปลายปีเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของคุณพคณีบอกไปแล้วว่า LTF เวฟหลายคนลืมไปแล้วเนาะ,ะว่าเอ๊นี่มันใกล้ปลายป,ปีแล้วนะเราเข้าโค้งสุดท้ายของไตรมาสุดท้ายแล้วก็ต้องมองเผื่อๆกันไว้นะดังนั้นขอไปดูเรื่องของบริการหรือว่าสินเชื่อโปรโมชัน่นที่ท่านสนใจก่อนมีไฮไลท์อะไรที่ไหนยังไงมาแนะนําด้วยไหมคะค่ะก็สาหรับโปรโมชั่นเด็ดนะที่อยากจะแนะนําสําหรับคนที่รออยู่นะมีในส่วนของสินเชื่อบ้านนะคะไม่ว่าจะซื้อสร้างซ่อมนะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะศูนย์เปอร์เซ็น รีไฟแนนซ์นะคะลุนรับทองคำแท่ง10บาทนะคะและรถยนต์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าฟีโนนะคะมีในส่วนของสินเชื่อ SME นะคะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจนะคะสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำามจุนะคะแล้วยังมีซอฟโลนนะคะเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ภายในงานอีกด้วยนะคะในส่วนของสินเชื่อรถยนต์นะ,ะก็สามารถลุนรับนะคะตั๋วเครื่องบินนะคะภายในประเทศนะคะหรือว่าลุนรับรถกระบะอิซูซูนะคะภายในงานด้วยนะคะสำหรับในด้านของสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,นะคะลุนรับสร้อยคอทองคำหนัก 1บาทนะคะหรือ,อว่าจะเป็นบริการผ่อนทองนะที่มีในงานนะคะอัตราดอกเบีย้ยศนนานถึง6เดือนนะคะสำหรับผู oh. ้ที่มองหาในด้านของเงินฝากนะอตอนนี้เรามีฝากประจำา5เดือนควบกับแบงก์เอชูรันนะ,ะได้ดอกเบีย้ยสูงถึง8%เซ oh. นอกจากนี้นะก็ยังมีบริการพิเศษนะคสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของการสมัครพร้อมเพย์ที่งานนะคะก็มีโปรโมชัน่นไม่ว่าจะเป็นสมัครพร้อมเพย์แล้วรุ่นรับสร้อยคอทองคำนะ,ะคะทุกเดือนนะคะหรือว่ารุ่นรับอ e ีม n นี่มูลค่า1ล้านบาทนะ,ะคะแล้วก็ยังมีรางวัลรถยนต์ n ิว Honda c i ีว c นะคะหรือว่าจะเป็นโทรศัพท์ Samsung Galaxy s ั m s u ง g g a l a x ซี่เอสให้ลุ้นกันภายในงานอีกด้วยค่ะโอ้โหฟังมาแบบนี้หลายท่านบอกว่าหูพึ่งจดไม่ทันเลยทีเดียวนะยละเรียนน่าสนใจเพราะว่า ครั้งก่อนๆจาได้ว่ามีโปรโมชั่นบางอย่างที่คนนี้ต้องไปต่อแถวกันใช่ค่ะไม่พอนี่บอกว่าเอาเพื่อนมาช่วยกันแล้วช่วยกันต่อแถว่อกันหลายชั่วโมงเพราะโปรโมชั่นไม่ค่อยมีนิงนอกงานค่ะนะเมื่อกี้ก็มีอะไรนะมีเงินฝากประจำค่าเดือนค่าเดือนควบกับแบงก์อัชุรันได้ดอกเบี้ยสูง8%ค่ะโอ้โหนะฮะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างน้ําจิ้มนะคะแล้วก็ยังมีอีกมากมาย LTF IMF ภายในงานหรือท่านไหนสนใจจะเรียนรู้เรื่องของหุ้น หรือเรื่องของทิศทางการลงทุนก็มีสัมนมา ใช่ค่ะเรามีสัมมนาที่เปิดให้ผู้ที่สนใจในเรื่องการลงทุนเข้าฟังฟรีเลยนะคะเป็นเวลา2วันนะคะโดยจะมีสัมมนาในวันเสาร์ที่ะคะเวลาบ่ายโมงนะคะสับหัวข้อเลือกช้อนหุ้นดีลดเสี่ยงรักษาพอร์ตนะคะและในวันอาทิตย์ที่9นะคะเวลาเดียวกันในหัวข้อ Survivor Trade นะคะปั้นพอร์ตหลักร้อยเป็นหลักล้านค่ะหลายคนก็บอกอ่ยอยากได้ตั้งแต่หลักสิบเป็นหลักล้านเลยนะแต่ว่าเราเริ่มหลักร้อยเป็นหลักล้านกันก่อนนะคะเพราะว่าเทรนด์ของหุ้นนี่มีการมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลา นเ,นเราก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขามาช่วยวิเคราะห์ให้เราฟังที่สําคัญหลายๆครั้งเวลาเราไปฟังผู้เชี่ยวชาญเขาแต่เก็บตังค์เรานะฮะจะต้องไปสมัครเพื่อเรียนและเก็บตังค์แต่งานนี้ฟรีค่ะ,ะไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะะทุกครั้งคุณผู้ชมก็จะไปนั่งกันแน่นเอียดนะแล้วก็ต้องไปยืนรอกันด้านหลังยืนดูดังนั้นถ้ามีโอกาสก็โทรติดต่อไปก่อนกับเบอร์ท,ที่เราให้เอาไว้ะะแล้วก็เข้าไปจองที่นั่งกันในงานนะนอกจากนี้ก็จะเห็นบอกว่ามีศิลปินดาราด้วยค่ะก็เป็นสิ่งที่ขาาาดดไไมมม่้สํหหรรรับกกเงินีทุๆ นะจะมีศิลปินดาราไปแสดงวินิคอนเสิร์ตให้ท่านได้ใกล้ชิดต,ติดขอบเวทีกันภายในงานนะคะในปีนี้นะคะของเราที่อุดรธานีก็จะมีทั้งคุณแก้มเดอะสตานะคะคุณว่านธนกรตนะคะมีวงรูมเตต้นนะคะเอสแ s ล <SL Music S 2> มสนะคะ Chilling s u เด a y นะคะและ DJ อ๋องเป็นต้นค่ะค่ะนะคะฟังชื่อแล้วบอกว่าอยากจะไปชิวในงานเลยทีเดียวะนะคะ,น,ะ,คะนอกจากนี้ต้องบอกว่าฟังแล้วอยากจะไปเพราะาโปรโมชั่นก็ดีสัมมนา,ากฟรีดาราก็เยอะนะคะศิลปินดาราก็เยอะ ต้องเตรียมตัวไงบ้างถ้าจะไปงาน ค่ะก็เตรียมตัวนะอย่างแรกเลยนะสำหรับโปรโมชั่นนะทีตะก,กี้ได้กล่าวมามีรายละเอียดนะคะของธนาคารไหนธนาคารการเงินไหนอย่างไรนะคะติดตามเราได้ทางเว็บไซต์นะคะ w w w m o n e y e x p o n e t หรือจะทางแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะคะที่ Facebook m o n e y Expo ซค่ะหรือจะดาวน์โหลดเป็นแอปพลิเคชันนะคะ Money Expo ก l u s นะคะก็จะมีรายละเอียดอัปเดตแบบเรียลไทม์กันเลยทีเดียวสําหรับโปรโมชั่นต่างๆนะ,ะแล้วถ้าเลือกโปรโมชั่นได้แล้วเนี่ยก็เตรียมตัวก่อนไปงานนะคะด้วยการเตรียมเอกสารสําคัญไปด้วยนะคะสอย่าง นั้นค่ะ,คะอย่างแรกก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะคะ <ม S 1> อย่างที่สองคือสำเนาทะเบียนบ้านนะคะและอย่างที่สามคือเอกสารรับรองเงินเดือนหรือถ้าไม่มีก็เป็นเอกสารที่เทียบเท่านะคะ,คะสมุดบัญชีเงินฝากนะ,ะนำไปด้วยนี้พอท่านเจอกับโปรโมชั่นที่ถูกใจเนี่ยก็สามารถสมัครใช้บริการได้ทันทีโดยไม่พลาดโอกาสดีๆไปค่ะค่ะนะเรียกได้ว่าหลายท่านบอกว่าอยากจะแค่ไปดูศิลิปนาลาินดารามีงานทั้งทีแต่พอไปทีหนึงอดใจไม่ไหวเพราะอย่างที่บอกไปมีโปรโมชั่นหลายอย่างที่เราบอกว่าเราไม่ต้องไปหาที่อื่นหรือบางทีจะไป ขอสินเชื่อบ้านต้องแว็บไปทีละแบงค ใช่ไหมต้องไปทีละบุต้องไปทีละบังก็แต่ละแบงก์บางทีก็ไม่อยู่ใกล้กันด้วยใช่ค่ะอยู่ใกล้กันแต่ละสถาบันต้องไปแต่ละที่แต่ครั้งนี้เรารวมสถาบันการเงินอยู่ในที่เดียวกันมารวมให้หมดแล้วที่งานมันนี่เอ็กซ์โปค่ะค่ะนะทั้งเรื่องของสินเชื่อนะฮะปกติสินเชื่อบ้านนี่จะฮอตคิดที่สุดใช่ค่ะนะแต่ว่าปีนี้นอกจากจะสินเชื่อบ้านแล้วต้องบอกว่าเงินฝากก็น่าสนใจใครอยากจะทําธุรกิจเพราะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหลายคนอยากจะออกมาทําธุรกิจก็จะมีสินเชื่อที่น่าสนใจมาฝากกันนะทุนสินเชื่ออีกนิดนึงแลว่มีาา โปรโมชั่นอะไรดีๆเผื่อคุณผู้ชมฟัง <Could> ก <people mut atsu> ัน <Yeah> อีกรอบนึงแล้วมันคลิกเมื่อกี้มีเยอะมากเลย ค่ะก็สำหรับโปรโมชั่นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสินเชื่อบ้านนะะอัตราดอกเบี้ยศูนเนานถึง6เดือนนะคะรีไฟแนนซ์บ้านนะคะรับทองคําแท่ง10บาทนะคะรถยนต์มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า i n o นะคะสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ําเพียง3 7 5เท่านั้นนะคะรับฟรี iPad mini นะคะซื้อประกันชีวิตนะคะฟรีแพ็กเกจทัวร์ญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าจะเป็นมาลดีฟนะคะทั้งหมดนี้นะคะมีอยู่ในงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปอุดรธานีครั้งที่4นะคะวันที่7จ็ดถึงเก้าตุลาคมนี้นะคะสิบโมงถึง ศูนย์การค้าเซนทันพาซาอุดรธานีห้องอุดรธานีฮอลค่ะ แล้วพบกันนะคะค่ะนะแหมฝั่งนี้แล้วบอกไปแน่นอนค่ะนะต้องบอกว่างานดีๆแบบนี้เราจะไปตามภาคต่างๆใช่ตลอดเวลาเลยท่านบอกว่าแล้วเมื่อไรจะมาตรงภาคนี้บ้างนะคะก็จะวนไปเรื่อยๆคราวนี้เป็นคราวที่เราจะไปทางอีสานจะไปอยู่ที่อุดรธานีดังนั้นพี่น้องชาวอีสานรจังหวัดรอบๆข้างก็มาที่ได้มาได้นะเราไปจัดกันที่ห้างเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีใช่่ะเจ็ดถึงเก้านี้นะคะวันนี้ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าได้ข้อมูลครบถ้วนนะคะเตรียมตัวกันให้ดีเอกสารย้ำาอีคลางสําเนา บัตรประชา,ช,าชนชน,นะฮะ สำนเนาทะเบียนบ้านนะคะหรือสลิปเงินเดือนที่รับรองเงินเดือนหรือบุ๊คแบงค์พะไปทั้งทีนี้จะไม่ต้องเสียเวลากับบ้านแปบอีกรอบใเรามีโปรโมชั่นดีๆแน่นอนนะวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนะส่วนเรื่องของการลงทุนยังมีมาอัปเดตกันเป็นประจำทุกวันเจอกันตอนเช้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาสัมภาษณ์คุยกับทางด้านของคุณพเดมพบสงเครคกกาะห์กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมหาชนกับทิศทางหุ้นพอเราขึ้นเดือนใหม่แล้วต้องวางกลยุทธ์กันอย่างไรติดตามกันพรุ่งนี้ส่วนวันน สวัสดีค่ะ